ร้อนร้อนร้อนยามร้อนเราก็ต้องหนีร้อนไปพึ่งเย็นอากาศข้างนอกมันร้อนเราก็มาอยู่ในห้องแอร์ก็ร่างกายหายร้อนแต่ถ้ายังร้อนข้างในอยู่อีกในร่างกายเราร้อนและเรากระหายน้ำบางครั้งดื่มน้ำเปล่าก็ยังไม่ค่อยจะดับกระหายบางทีเราก็ดื่มน้ำประเภทสมุนไพรโดยเฉพาะคนไทยก็คุ้นกับสมุนไพรจีนนะอย่างเช่นจับเลี้ยงมันผสมจากสมุนไพรหลายอย่างอย่างเช่นสูตรของยี่ห้อตราจับใจนี้ชื่อจับเลี้ยงให้จับใจเลยสูตรของเขาเนี่ยนะเราจะรู้จักหลายตัวเลยเช่นมะตูมต้มมะตูมล้วนๆก็ได้เก๊กฮวยมะตูมเก๊กฮวยเฉาก้วยนะหล่อห้างกล้วยพุทราจีนก็ต้องมีส่วนผสมด้วยอย่างเช่นเวลาจะต้มน้ำกระเจี๊ยบนี่เขาต้องให้ใส่พุทราจีนถึงจะได้ประโยชน์ยังมีอีกนะเจียวกู้หลานเจียวกู้หลานเป็นใบๆอ่ะนะมันเป็นสมุนไพรจากประเทศจีนนะชะเอมเทศชะเอมเทศยังไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นยังไงเน็กเต็กก็ไม่รู้จักแต่เขาก็เอามาผสมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือหญ้าเขาเรียกหญ้าใบไผ่หญ้าไผ่อ่ะไม่ใช่ต้นไผ่ต้นใหญ่ๆนะแต่เป็นต้นหญ้าที่เขาเรียกว่าหญ้าไผ่เอามาผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม10ชนิดนี่เอามาต้มให้เดือดแต่ไม่ใช่ต้มเฉยๆนะต้องมีส่วนอย่างอื่นเช่นใส่น้ำตาลถ้าเราใส่เราต้มเองเราก็ตามใส่น้ำตาลทรายที่ไม่ฟอกสีแต่ไม่เหมาะหรอกที่ว่าจะใส่น้ำตาลปี๊บแต่จริงๆแล้วถ้าจะผสมน้ำตาลทรายแดงก็ได้ก็พอต้มแล้วก็พอเดือดแล้วก็เราลองชิมดูรสหวานมากไปก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้มันหวานน้อยๆหน่อยแต่ถ้าไม่หวานเลยนี่รสชาติมันจะขมเลยมันทานยากเหมือนกันเคยต้มนะเคยต้มไอ้เฉาก๊วยอะต้มเก๊กฮวยโอ้โหพอไม่ใส่น้ำตาลนี่มันทานไม่ได้เลยก็เลยต้องยอมใส่น้ำตาลเก๊กฮวยนี่เตรียมจดสูตรเอาไว้ไปเยาวราชเมื่อไหร่ก็จะไปซื้อของที่ขาดแต่ที่มีอยู่แล้วนี่จะซื้อตุนไว้เป็นประจำคือมะตูมเก๊กฮวยแต่ระยะนี้พุทราไอ้นั่นกระเจี๊ยบแดงอ่ะแพงมากมันเป็นไปได้ยังไงกิโลละเป็นพันคนขายเขาบอกว่ากระเจี๊ยบของไทยเราเนี่ยส่งออกนอกเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะกระเจี๊ยบแดงเนี่ยแต่ว่าไอ้เรื่องรณรงค์การปลูกกัญชานี่ไงเขาก็เลิกปลูกกระเจี๊ยบกันเลยหันมาปลูกกัญชาทำให้กระเจี๊ยบราคาขึ้นมาเราก็สู้ไม่ไหว
ราคาแพงเกินไปแต่เจียวกุหลาบ นี่ก็ดีเอามาผสมกันซะได้สูตรแล้วมันก็อะไรได้รสชาติต่างๆเพิ่มขึ้นที่ต้มอยู่ประจำก็มีมะตูมกับเก๊กฮวยแต่เฉาก๊วยก็เคยต้มแต่ลำบากมากต้มนี่ต้องคอยคนอยู่ตลอดเวลาเลยเฉาก๊วยนี่ทำยากต้องมีสูตรพิเศษดีๆด้วยพูดง่ายๆว่าเฉาก๊วยซื้อเขารับประทานง่ายกว่า